ับเข้ามาโพโวรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะออกไปสอบถามความคิดเห็นของคนทั่วไปว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อต่างๆซึ่งในวันนี้เราจะไปถามกันเรื่องการแต่งตัวแบบโนบราของสาวๆกันดีกว่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดเห็นกันยังไงเอออันนี้อยากรู้มานานแล้วนะเขาจะใส่หรือไม่ใส่มันก็เรื่องของเขาปะวะ ปะไปดูกันเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันก็คือความสบายอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่มีใครบอกว่าการโนบาเป็นเรื่องที่ผิดเห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่าผู้ชายก็ไม่ได้ใส่อะไรมันก็ต้องเกิดความเท่าเทียมกันนะคะก็ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเป็นแบบสิทธิส่วนบุคคลอะแล้วแต่คนจะมองเนาะเป็นผมเองอะก็จะเฉยๆเพราะว่ามันเป็นร่างกายเขาการแต่งตัวของเขาอะไรเงี้ยคือเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่ามันไม่เหมาะหรือเหมาะอะไรเงี้ยครับผมเห็นด้วยครับผมเพราะว่ามันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะมันจะโนบาหรือไม่โนบามันก็เรื่องของเขาอยู่ดีไม่ใช่เรื่องของเราผู้หญิงควรที่จะแบบได้รับการยอมรับเรื่องนี้ได้แล้วอะมันสบายกว่าใช่ไหมใช่มันสบายกว่าต้องดูดิขนาดพี่เขาเนี่ยยังเข้าใจผู้หญิงเลยว่าโนบราเนี่ยมันสบายกว่าเยอะเออเฮ้ยถ้าเริ่มมาเนี่ยก็สนุกอะนะไปต่อมาดูกันต่อพี่หนุ่มมาเซอร์คนนี้เนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขามองกันว่าปกติมากสำหรับคนต่างชาติอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยจะซีเรียสกับประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาคือมันเป็นร่างกายของเขาเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ของเขาและถ้ากลัวว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นการคุกคามทางเพศหรือเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นมามันก็ไม่ใช่ความผิดของตัวบุคคลนั่นนะครับมันก็เป็นเรื่องของเขาที่แบบเขาจะโนบาออกนอกบ้านหรือเขาจะแต่งตัวออกนอกบ้านก็ได้เรื่องของเขาเลยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยครับยังมีความคิดที่เป็นแบบเก่าอยู่คือไหนจะเรื่องภาพลักษณ์ผู้หญิงที่ต้องเรียบร้อยหรือไม่ก็บุคคลที่ยังไม่ได้รับการศึกษาที่ดีว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงหรือคนทั่วไปเราควรจะให้เกียรติกันอย่างเงี้ยครับมันต้องเป็นการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างเลยครับจริงๆทุกคนนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการจะแต่งกายอยู่ที่ว่าความเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ที่งานที่ไปออกมากกว่านะครับว่าสมมติถ้าเกิดเราเข้าไปในงานหรือกลุ่มคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้เกี่ยวกับการโนบราอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้บรรยากาศหรือว่าการเข้างานนั้นอาจจะดูไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้คนเข้าไปเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมากสักเท่าไหร่นะครับก็จริงนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็เฉยๆป่ะมันร่างกายของเขาอะคุณแต่พอเป็นคนรู้จักหรือคนในครอบครัวเนี่ยก็แอบเป็นห่วงบ้างอะนะแหมพี่คนนี้เนี่ยอบอุ่นจริงๆอะไปต่อกับพี่คนนี้เลยแล้วกันก็สมควรนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูกาลเทศะดูสถานที่ด้วยว่าที่เราจะไปอย่างเงี้ยค่ะมันควรที่จะโนบาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างแบบไปวัดก็ไม่ควรจะแบบโนบาอะไรเงี้ยค่ะคือทำอะไรก็ควรแบบว่าให้เกียรติสถานที่ด้วยเหมือนกันครับก็ควรแบบให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็แบบดูสถานที่ให้ดีแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมด้วยครับว่ามันสมควรแต่งหรือไม่สมควรแต่งแต่ก็มันก็ไม่สมควรอยู่ดีครับมันก็แบบมีผู้ชายที่มันแบบว่าคอยแบบแต่นั้นอยู่ฮะมันก็อันตรายอยู่ก็อยากให้แบบมิดชิดก็จะดีกว่าครับผมไม่เห็นด้วยนะคะกับที่ว่าเราจะโนบาในที่สาธารณะนะคะก็คือคิดว่าในสังคมไทยเราเนี่ยก็คือยังไม่เปิดกว้างของเรื่องนี้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่ที่เราจะใส่โนบามาที่สาธารณะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยของตัวผู้หญิงเองค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราใส่โนบามาในที่สาธารณะเราก็อาจจะไม่ปลอดภัยในหลายๆด้านคิดว่าถ้าน่าจะเป็นเซฟตัวเองที่สุดก็น่าจะแบบไม่โนบามาในที่สาธารณะค่ะไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่แบบเปิดกว้างแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติค่ะแล้วก็เราควรจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดเลยค่ะเออถ้ามามองในมุมนี้มันก็น่ากลัวอยู่นะพวกโรคจิตแม่งแอบกันอยู่เต็มท้องถนนไปหมดเลยออกข่าวกันทุกวันทุกวันสาวๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะเว้ยเป็นห่วงจริงจากที่สัมภาษณ์วัยรุ่นในอายุ15ไม่เกิน30ปีแน่นอนวัดจากทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ 69% คิดว่าเห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงแต่งตัวแบบโนบราอีก 31% คิดว่ายังไม่เห็นด้วยกับการแต่งแบบโนบรากลุ่มวัยรุ่นที่เรียกว่าเห็นด้วยกับการแต่งตัวแบบโนบราก็เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเพราะมันเป็นสิทธิของเขาร่างกายของเขาจะไปยุ่งอะไรรู้อย่างที่2มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์และอย่างที่3คือต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผู้ชายยังไม่ใส่เลยทำไมผู้หญิงจะไม่ใส่บ้างอ่ะเออเอาดิเออวัดกันแมตต์ต่อแมตต์ไปเลยเออแต่บางส่วนก็บอกว่าโนบราได้แต่ต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคุณส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เห็นด้วยกับการโนบราให้เหตุผลว่า1เรื่องของความปลอดภัยเพราะสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวมากโรคจิตเนี่ยแม่งเต็ม2ข้างถนนได้หมดเลยแค่คิดก็กลัวแล้ว2
ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเนี่ยก็คงไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ป่ะแบบจะโดนคนอื่นมองด้วยลวนลามอ่ะและอย่างสุดท้ายเลยก็คือรู้สึกว่าสังคมไทยยังไม่ค่อยเปิดกว้างในเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่เออนี่มันสมัยไหนแล้วเนี่ยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่พวกคุณเลยส่วนโพลวงรอบหน้าจะไปโพลกันที่ไหนโพลกันเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้หมดเวลาละวันเดย์